ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีท่านกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับท่านว่าที่นายกที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับส่วนท่านว่าที่นายกที่อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็สู้ๆต่อไปนะครับในครั้งหน้าก็ลองดูใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดนะครับสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา 58/5 นะครับกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการท่านนายกจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนนะครับซึ่งเขาจะเรียกประชุมสภาเพื่อให้ท่านนายกแถลงนโยบายภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอบต.แต่ละแห่งทั่วประเทศการประกาศวันนี้เป็นการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้กกต.เนี่ยเขารับรองอย่างเป็นทางการก่อนนะครับซึ่งในขั้นตอนวันนี้อบต.แต่ละแห่งจะรายงานไปรายงานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับซึ่งอาจจะเร็วกว่าหรืออย่างช้าก็ไม่เกิน30วันนะครับเมื่อประกาศรับรองแล้วประธานสภานะครับจะต้องเรียกประชุมสภาภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเพื่อให้นายกได้แถลงนโยบายต่อสภานะครับก็เป็นอันว่าท่านนายกเนี่ยเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการดำรงตำแหน่งจะไม่เกี่ยวกันนะครับการดำรงตำแหน่งเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็จะได้รับค่าตอบแทนย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่28เลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย ก็รอให้ในส่วนของกกต.เขาพิจารณาตรวจสอบข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะประกาศผลภายใน30วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะครับในส่วนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล